โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มาเทียบกับพลังเอ็มบัปเป้นะครับผมตัวล่าสุดก็คือตัวฟรีนะตัวฟรีนะแต่เป็นกองหน้าโกโบเชอร์ขอเทียบเฉพาะตามตำแหน่งตามสไตล์แล้วกันกองหน้าโกโบเชอร์นี่ตัวฟรีนี่ตัวฟรีสมัยไหนวะน่าจะบอลโลกน่าจะบอลโลกนะตัวนี้แต่เป็นตัวเก่าแหละแต่เป้ไม่มีตัวบูสเตอร์เลยไม่แต่ตัวเดียวยกเว้นตัวนี้นะครับผมชูทำได้ไม่มีบูสเตอร์ป่ะวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ฟีเจอร์ไม่มีเลยนะครับผมคุณวิจัยร้ายชิบเป่งเห็นไหมโอเคมาตัวฟรีเจอกับตัวฟรีโอ้ตัวล่าสุดได้เกมรุกว่ะได้เกมรุกได้จบสกอร์ที่ดีกว่าตัวนี้นะแต่ตัวนี้ได้ครองบอลได้ครองบอลที่ดีกว่านะฮะลูกหม่วงตัวนี้จะดีกว่าแต่ตัวล่าสุดได้สปีดได้ความเร็วดีกว่าแล้วก็ได้สปีดต้น101ถ้ามีโค้ดบูทนะฮะแล้วก็เสียเวลาเสียสเตมิน่าถามว่าสูสีไหมสเต็ปมันออกแนวแบบแม่ถ้าหลักๆที่เด่นจริงๆคือตัวล่าสุดแบบที่เด็ดเลยก็คือทั้งหาช่องทั้งจบสกอร์ทั้งความเร็วเนี่ยตัวล่าสุดแต่ตัวก่อนหน้านี้เนี่ยมันได้ครองบอลคือมันกลางๆหลายๆอย่างนะคือมันง่ายคือมันหลากหลายนะสเต็ปมันค่อนข้างหลากหลายถ้าได้เปิดบอลอีกหน่อยเนี่ยครบเครื่องนะนะแต่มันไม่ค่อยแบบนี้เท่าไหร่แต่ตัวล่าสุดเนี่ยคือมันมีทีเด็ดแบบชัดเจนนะครับผมให้ตัวล่าสุดดีกว่านะตัวไหนที่เป็นกองหน้าอีกตัวนี้กองหน้าตัวนี้ตัวฟรีป่าววะไม่แน่ใจเหมือนกันตัวเนี้ยฟรีไหมน่าจะมั้งไม่น่าใช่แต่ก็โอ้โหจบสกอร์หาช่องผมว่ายังสู้ยังสู้ตัวล่าสุดไม่ได้ฟิลคล้ายตัวเมื่อกี้ฟิลคล้ายตัวนี้เลยนะมันได้ความหลากหลายที่ดีมากนะแต่ถ้าสเต็ปหลักๆจริงก็คือสู้ตัวล่าสุดไม่ได้ล่าสุดก็คือเน้นเลยคือหาช่องดียิงคมแล้วก็ความเร็วจัดนะครับผมโอเคกองหน้ามีเวอร์ชันอีกกองหน้าในกองหน้าโกโพเชอร์มั้ยนี่ไม่รู้โกโพเชอร์97เหมือนกัน97มันได้ครองบอลว่ะแต่ตัวล่าสุดเนี่ยลดครองบอลลงแล้วไปหาช่องที่ดีมากนะตัวนี้ได้โอ้ครบเครื่องเลยนะครับผมตัวนี้คือครบเครื่องนะครบเครื่องแบบครบเครื่องจริงๆนะครับผมเกมรุกครองบอลจ่ายบอลจบสกอร์ลูกหม่งความโค้งสปีดนะแข็งแกร่งพลังงานยิงบาลานซ์คือได้หมดยกเว้นเกมรับจริงๆตัวนี้คือได้หมดเลยว่ะนะได้หมดแต่ถ้าดูสเตตที่แบบจำเป็นจริงนะหาช่องตัวล่าสุดได้จบสกอร์ตัวล่าสุดได้ความเร็วเนี่ยสูสีแต่ได้สปีดต้นสำหรับตัวล่าสุดแล้วก็บาลานซ์ได้ตัวสปีดบาลานซ์ตัวล่าสุดหลักเน้นๆที่เป็นสเตตสีฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวล่าสุดที่กินนะแต่ตัวนี้ก็น่าเล่นนะมันหลากหลายดีนะนะครองบอลก็ดีนะมีความหลากหลายจ่ายบอลอย่างเงี้ยนะแต่จบสกอร์ยังไม่คมเท่าไหร่ยังไม่คมแล้วก็หาช่องยังไม่ได้ดีมากนะครับผมถ้าส่วนตัวก็ให้ตัวล่าสุดที่น่าเล่นกว่านะแต่พวกนี้มันได้หลากหลายค่อนข้างดีนะครับผมหมดยางกองหน้านี่ไงโอ้เพียบเลยกองหน้าเพียบเลยนะครับผมนะฟีเจอร์เขียวเนี่ยต้องยอมว่ามันหลากหลายจริงไอ้พวกนี้โอ้โหหลากหลายก็จริงแต่ถ้าจบสกอร์กับหาช่องเนี่ยสู้ตัวล่าสุดไม่ได้นะสู้ตัวล่าสุดไม่ได้แต่ฟีเจอร์เขียวมันดีก็คือมันสเต็ปมันหลากหลายแบบใช้ได้เลยอ่ะนะครับผมมันหลากหลายแบบใช้ได้เลยดูดิความเร็วก็ดีกว่านะความเร็วดีกว่านะลูกหม่งดีกว่าครองบอลโหดๆเวอร์ชันนี้นะแต่จบสกอร์ไม่ค่อยคมสกอร์กับหาช่องไม่ค่อยคมนะจบสกอร์หาช่องไม่คมคือมันได้ความหลากหลายนะได้ความหลากหลายที่ดีแต่ถ้าเอาจริงกองหน้าผมว่าตัวล่าสุดก็โอเคเลยนะโอเคเลยนะนะไม่แย่โกโพเชอร์กองหน้าเนี่ยฟิลก็คล้ายกันก็คือหาช่องไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เน้นครองบอลนะสปีดไม่ได้ให้ตัวล่าสุดดีกว่านะส่วนฟีเจอร์เขียวว่าชั้นอื่นก็จะเป็นปีกแหละก็ขอไม่เทียบแล้วกันมันคนละสไตล์กันคนละตำแหน่งคนละสไตล์ตัวใหม่ๆเหรอตัวนี้ก็เริ่มใหม่ขึ้นมาแล้วเริ่มจะใหม่ขึ้นมาแล้วจบสกอร์จบนี้จบสกอร์ดีนะครับผมตัวนี้ยิงคมแต่เสียหาช่องเยอะแต่ยิงคมนะความเร็วได้ดีกว่าแต่เสียสปีดต้น
เสียบาลานซ์ว่ะตัวเนี้ยบาลานซ์ดีนะอันนี้สูสีถือว่าสูสีเลยนะครับผมได้จบสกอร์ได้ครองบอลได้จ่ายบอลได้พวกแข็งเกร็งกระโดดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไปเสียพวกบาลานซ์อะไรเงี้ยเยอะเสียบาลานซ์เสียหาช่องเยอะนะแต่น่าเล่นเนี้ยเวอร์ชันเนี้ยน่าเล่นตัวฟีเจอร์ม่วงนี่น่าเสียดายนะเอาจริงฟิตถ้าคนนั้นไม่ให้ติดบูทหน่อยนะตัวนี้โหดมากเอาจริงจะเป็นตัวที่โหดมากแล้วถ้าบูทตรงจุดนะเจ็บเลยนะครับผมโอเคโอ้โหเสียหาช่องได้ครองบอลได้จบสกอร์แต่เสียสปีดต้นเยอะเสียสปีดต้นเยอะเสียบาลานซ์เยอะโอ้โหน่าเล่นนะฟีเจอร์ม่วงเป็นตัวที่น่าเล่นเลยนะครับผมจบสกอร์คมกว่าตัวล่าสุดนะครองบอลดีกว่าเลี้ยงบอลดีกว่านะแต่หาช่องสู้ตัวล่าสุดไม่ได้นะความโค้งสู้ไม่ได้สปีดต้นสู้ไม่ได้บาลานซ์เสียเยอะนะครับผมแต่น่าเล่นน่าเล่นนะครับผมฟีเจอร์ม่วงน่าเล่นนะฮะตัวล่าสุดก็น่าเล่นนี่ตัวเสื้อเทาเนี่ยผมว่าตำนานกันนะตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่มันดีอ่ะดูดิครองบอลก็ดีมากแต่มันไม่ค่อยคมนะมันไม่ค่อยคมความเร็วก็ถือว่ามันหลากหลายแบบสุดหลากหลายสุดๆนะแต่ที่หลักๆเน้นๆสู้ตัวล่าสุดไม่ได้เช่นพวกจบสกอร์หาช่องนะบาลานซ์อย่างเงี้ยสปีดต้นอย่างเงี้ยนะแต่เป็นตัวที่ดีนะไอ้พวกเนี้ยเป็นตัวที่ดีนะนะอาจจะขึ้นไป102เพราะว่าด้วยความหลากหลายที่เยอะนะนะแต่จริงผมว่าตัวล่าสุดที่เป็นตัวฟรีเนี่ยใช้งานดีหาช่องดียิงคมเลยแหละผมว่าตัวนี้หาช่องดียิงคมนะครับผมส่วนตัวที่ดีสุดที่แบบไม่มีตัวไหนเทียบได้แต่มันคนละตำแหน่งคนละสไตล์คือตัวนี้บอลลูกเวอร์ชันนี้ที่แบบเชี่ยโคตรโกงมันเป็นตัวที่โกงนะเวอร์ชันนี้ด้วยความหลากหลายด้วยสเตตหลายอย่างที่มันค่อนข้างดีนะนะครับผมแต่ก็จบสกอร์หาช่องสู้ตัวล่าสุดไม่ได้แต่ครองบอลดีจ่ายบอลดีหม่งดีความโค้งดีสปีดได้แต่เสียสปีดต้นนะเวอร์ชันนี้ค่อนข้างเจ็บนะเวอร์ชันนี้ค่อนข้างเจ็บนะแต่เป็นตัวเก่าและเก่าก่อมากและโศกปีและบอลลูกตั้งแต่สมัยบอลลูกก็เก่าก็พอสมควรแต่เป็นโฮเพลเยอร์นะตัวนี้นะโฮเพลเยอร์โอเคถ้าเป็นตัวที่ดีสุดสำหรับกองหน้าเหรอผมว่าเป็นสองเวอร์ชันนี้นะเนี่ยฟิชเชอร์ม่วงกับตัวล่าสุดผมว่าเป็นตัวที่ดีนะเป็นตัวที่ผมมองว่ามันค่อนข้างดีเลยสำหรับเป้ที่เป็นกองหน้าและเป็นโกลบอลเชอร์นะนะค่อนข้างดีเลยตัวอื่นผมว่ามันก็ดีเหมือนกันแต่มันก็สู้ตัวล่าสุดไม่ได้เพราะตัวล่าสุดเนี่ยเน้นจริงๆก็คือจบสกอร์กับหาช่องตัวนี้ก็ได้จบสกอร์นะครับผมดีประสบเวอร์ชันที่ดีนะสำหรับตัวล่าสุดแล้วก็ตัวฟีเจอร์ม่วงนะเป็นตัวใหม่ทั้งคู่นะเป็นตัวใหม่ทั้งคู่นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's